สวัสดีครับวันนี้เราพามาดูหูฟัง Jabra Elite 65T เป็นหูฟังที่เพิ่งเปิดตัวในไทยไปแบบสดๆร้อนๆครับเดี๋ยวไปดูกันว่าหูฟัง Jabra Elite 65T ที่เป็น True Wireless ตัวเนี้ยมีดีอะไรกันบ้างครับติดตามครับสำหรับตัวหูฟัง Jabra Elite 65T นะครับตัวกล่องเก็บด้านในนะโหมีขนาดเล็กนิดเดียวครับตัวนี้ครับตัวฝาเปิดของกล่องเนี่ยก็คือมันจะมีทริคอยู่นิดนึงคือให้เรากดที่ฝาตัวด้านบนนะครับลงไปแล้วค่อยๆเปิดตรงนี้ครับนะครับคือถ้าเราแบบลักษณะว่าแบบจะไปงัดแบบเปิดแบบจากด้านล่างเนี่ยบางทีมันจะแบบล็อกอยู่แน่นทีเนี้ยก็คือบีบฝาที่เป็นตัวสลักเนี่ยนิดนึงแล้วก็ค่อยๆเปิดออกมาลักษณะนี้ก็จะเห็นตัวหูฟังอยู่ด้านในลักษณะนี้ครับตัวหูฟังของจริงเนี่ยมีขนาดนิดเดียวครับตรงเนี้ยครับด้วยความที่เป็นหูฟังแบบ True Wireless นะครับเพราะฉะนั้นมันจะมีขนาดแบบจิ๋วๆประมาณเนี้ยครับก็พอใส่เข้าไปผมทำให้ดูก็จะอยู่ในหูเราประมาณเนี้ยพอใส่เข้าไปก็ปุ๊บอยู่ประมาณเนี้ยครับทีเนี้ยถ้าใส่ไปทั้งสองข้างเนี่ยมันจะบล็อกเสียงได้ค่อนข้างเยอะเพราะว่าตัวหูฟังเนี่ยกั้นเสียงได้เยอะมากพอสมควรทีเดียวครับสำหรับเรื่องเสียงของตัวหูฟัง Jabra Elite 65T ตอนที่ฟังครั้งแรกรู้สึกได้เลยว่าเฮ้ย Sound State เขามีมิติมากกว่า True Wireless ยี่ห้ออื่นอยู่พอสมควรตรงเนี้ยคือถ้ายี่ห้ออื่นเนี่ยพอเราฟังเนี่ยเราจะรู้ว่ามันจะอยู่ประมาณอย่างเงี้ยแต่อันเนี้ยก็คือเขาจะกว้างขึ้นมาอยู่ประมาณลักษณะเนี่ยครับแล้วก็มิติพอเราฟังเนี่ยมันทำให้แบบเฮ้ยเสียงเพลงเสียงอะไรเนี่ยมันดูอิ่มขึ้นตรงนี้ด้วยครับอันดับถัดมานะครับต้องบอกว่าเป็นหูฟังที่ให้เสียงเบสเสียงต่ำได้แบบมาเต็มมากจริงๆครับสำหรับตัว Jabra Elite 65T ตอนที่ได้ฟังครั้งแรกๆเนี่ยรู้สึกว่าเฮ้ยนอกจากเรื่องซาวด์เสียที่บอกไปก่อนหน้าเนี่ยเรื่องเสียงเบสเสียงต่ำก็มาแบบเฮ้ยเซอร์ไพรส์มากก็แบบมาแบบลูกใหญ่แล้วก็มาแบบแน่นแบบพุ่งมากทีเดียวครับตรงนี้ครับส่วนเสียงกลางนะครับก็ถือว่าทำได้ดีในลักษณะว่าเสียงค่อนข้างชัดแล้วก็พุ่งมากทีเดียวตรงนี้ครับโดยรวมนะครับสำหรับเรื่องเสียงของตัว Jabra Elite 65T เนี่ยต้องบอกว่าเป็น Jabra ยุคใหม่ที่ให้เสียงได้ดีมากทีเดียวครับทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับที่ผมเทสเรื่องเสียงไปเนี่ยของตัว Jabra Elite 65T เนี่ยผมยังไม่ได้ปรับแต่งเกี่ยวกับเรื่องเสียงเลยนะครับโดยเราสามารถที่จะปรับแต่งเสียงเนี่ยจาก Equalizer ในแอป Jabra Sound Plus ได้ด้วยนะครับถ้าเราไม่ชอบใจว่าเฮ้ยที่ผมพูดไปว่าเสียงเบสเสียงอะไรมันดูหนักไปเนี่ยเราก็สามารถปรับ Equalizer นะครับจากในแอปเนี่ยให้เสียงเบสเสียงต่ำเนี่ยมันน้อยลงได้แล้วก็อาจจะปรับเสียงกลางเสียงสูงให้แบบเพิ่มขึ้นถ้าเราชอบลักษณะคาแรคเตอร์แบบนั้นหรือถ้าเราชอบคาแรคเตอร์แบบอื่นเนี่ยเราก็ปรับได้ตามใจเลยนะครับนอกจากนั้นนะครับในส่วนของแอปเนี่ยยังสามารถปรับเรื่องเสียงตอนคุยโทรศัพท์ได้ด้วยเป็นครั้งแรกที่ผมเห็นคำสั่งนี้ในแบบเมนูเกี่ยวกับเรื่องการปรับเสียงตอนคุยโทรศัพท์คือเราสามารถตั้งได้ว่าจะให้เสียงที่เราได้ยินนะครับตอนที่สนทนาโทรศัพท์เนี่ยคุยโทรศัพท์เนี่ยเป็นเสียงต่ำแบบมานำมาก่อนหรือเป็นเสียงแบบเสียงกลางเสียงสูงนำมาก่อนตรงนี้ก็แล้วแต่ว่าเราชอบแบบไหนนะครับตรงนี้ครับนอกจากนั้นในแอปนะครับก็ยังสามารถที่จะปรับเกี่ยวกับตัวเสียงภายนอกให้เราได้ยินได้ด้วยว่าเราจะแบบเปิดให้ได้ยินเสียงภายนอกตอนที่เราคุยโทรศัพท์อยู่ด้วยหรือเปล่าหรือเราจะปิดตรงนี้ไปเลยก็ได้การที่ได้ยินเสียงภายนอกเนี่ยก็คือตัวหูฟังเนี่ยเขามีไมโครโฟนอยู่บนรอบหูฟังเนี่ยอยู่4ตัวเพราะฉะนั้นเขาจะประมวลผลแล้วก็ทำให้เราได้ยินเสียงแบบภายนอกตอนคุยโทรศัพท์เพื่อความปลอดภัยของเราแบบสมมติเราเดินไปคุยไปเนี่ยก็คืออย่างน้อยยังได้ยินเสียงรอบๆข้างอยู่ด้วยตรงนี้ครับในการใช้หูฟัง Jabra Elite 65T แบบตอนคุยโทรศัพท์นะครับผมแบ่งเป็น2ส่วนก็คือถ้าอยู่ในห้องสภาพแวดล้อมที่เงียบๆลักษณะเนี้ยครับก็คือเราใช้ได้ดีทีเดียวครับก็คือเสียงค่อนข้างชัดแล้วก็เดินไปเดินมาเนี่ยไม่มีปัญหาครับแต่ถ้าไปอยู่ข้างนอกแบบเราเดินแบบตามท้องถนนริมฟุตบาทลักษณะเนี้ยตัวหูฟังเขาจะดูดเสียงรอบข้างเข้าไปด้วยอยู่มากพอสมควรตรงนี้ก็จะทำให้เสียงเราเนี่ยดรอปลงมาด้วยตรงนี้ก็ให้ไปข้อสังเกตกันไว้นะครับในส่วนของแบตเตอรี่นะครับตัวหูฟังชาร์จไฟ1ครั้งใช้งานได้ต่อเนื่อง5ชั่วโมงครับส่วนตัวแบตเตอรี่เคสที่เป็นกล่องเก็บหูฟังนะครับสามารถชาร์จไฟให้กับหูฟังได้อีก2ครั้งครับรวมๆกันแล้วเนี่ยก็สามารถใช้งานต่อเนื่องได้ตลอดทั้งวันนะครับโดยรวมจากที่ได้ใช้งานตัวหูฟัง Jabra Elite 65T หลักๆเลยเนี่ยชอบเรื่องเสียงกับ Equalizer ที่เราสามารถปรับแต่งเองได้เรื่องเสียงนะครับผมยกให้เป็น Jabra ที่ขึ้นมาอยู่เทียบเคียงกับยี่ห้ออื่นแบบในแบรนด์ชั้นนำของหูฟังได้เลยครับตรงนี้ถือว่าJabra มีพัฒนาการที่ดีทีเดียวครับในเรื่องนี้นะครับส่วนอื่นๆที่ใช้งานแล้วรู้สึกชอบก็คือบนหูฟังมีปุ่มปรับอยู่บนหูฟังด้วยก็คือถ้าเป็นหูฟังด้านซ้ายเนี่ยเราสามารถกดปรับระดับเสียงได้เลยส่วนหูฟังด้านขวาก็จะเป็นแบบ Play Pause อะไรลักษณะนี้ก็ถือว่าเป็นการอำนวยความสะดวกในการใช้งานหูฟังครับส่วนอื่นๆในการใช้งานก็ทั่วไปครับไม่มีอะไรสำหรับไม่ติดขัดนะครับสำหรับตัวหูฟัง Jabra Elite 65T ตัวนี้ครับใครสนใจใครชอบลองไปดูได้ที่ร้านค้านะครับส่วนตอนนี้ผมขอลาไปก่อนครับพบกันใหม่ในตอนต่อไปครับสวัสดีครับ